สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสกฟู้ดก็จะมาทำน้ำลำไยกันค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะก็จะมีลำไยอบแห้ง300กรัมค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะ500กรัมเกลือป่น1ช้อนชาและน้ำเปล่าค่ะอยู่ที่4ลิตรนะคะหรือว่าประมาณ 4,000 ml ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำลำไยอบแห้งของเราค่ะลงมาล้างน้ำให้สะอาดสัก2ครั้งค่ะแล้วก็รีดลำไยที่มันติดกันด้วยค่ะเราจะล้างเอาฝุ่นที่เกาะติดกับเนื้อลำไยออกด้วยนะคะฝุ่นต่างๆแล้วก็เปลือกที่มันติดอยู่ค่ะก็ออกด้วยอันนี้ก็แกะออกมาบ้างแล้วก็หาซื้อลำไยอบแห้งได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วนะคะเราก็ล้างอีกน้ำหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาใส่ตะแกรงค่ะให้มันเสด็จน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำนะคะไปต้มให้เดือดค่ะนำน้ำมาต้มให้เดือดค่ะค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลำไยอบแห้งเราไปค่ะแล้วก็ใส่ลำไยอบแห้งค่ะต้มประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วก็คนเรื่อยๆค่ะค่ะอันนี้นะคะเราก็ใส่ใบเตยลงไป 2-3 ใบนะคะเพิ่มความหอมให้กับน้ำลำไยของเราค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำลำไยของเราค่ะไปกองด้วยผ้าขาวบางค่ะอันนี้เราก็ใช้ผ้าขาวบางนะคะ2ชั้นค่ะแล้วก็นำมากรองค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปปรุงรสกันต่อเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ500กรัมหรือว่าต้องการหวานกว่านี้ก็เพิ่มเติมน้ำตาลได้ค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตั้งไฟค่ะต้มอีกสักพักค่ะพอให้มันเดือดแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะอันนี้เราก็นำมาตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะต้มพอให้เดือดค่ะเสร็จแล้วเราก็พักให้เย็นค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเติมเนื้อลำไยลงไปเล็กน้อยค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบเนื้อลำไยก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะคะเราก็ใส่ตามชอบเลยก็อันเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะพักให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเสิร์ฟกันเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งตามชอบเลยค่ะแล้วก็ตักเนื้อลำไยใส่ไปด้วยนะคะสูตรนี้แอดก็จะใช้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำแข็งไว้ทานเย็นๆชื่นใจค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำลำไยนะคะหอมหวานเย็นชื่นใจก็ทำง่ายๆค่ะก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ